สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันวันจันทร์วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องราวของแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2566ถึง2570นะครับซึ่งต้องการที่จะผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยเนี่ยเป็นเกษตรมูลค่าสูงนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกัลยาสงรอดผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องราวของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับในการที่จะคงราคาเคมีเกษตรเฟส3ต่อไปอีก3เดือนนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือให้กับเกษตรกรเพื่อรับกับฤดูการเพาะปลูกด้วยนะครับได้พูดคุยกับคุณจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงทำมาหากินครับธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้หรือจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีเป็นการคิดแบบ effective rate นะครับตลอดอายุสัญญาส่วนระยะเวลาการชำระคืนก็มีระยะเวลานาน5ปีนะครับโดยช่วง6งวดแรกหรือว่า6เดือนแรกนั้นจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.thหรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนวงเงินในโครงการนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเราจะมอบของที่ระลึกนะครับเป็นบ็อกเซตจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ภายในก็จะบรรจุไปด้วยกล่องข้าวพร้อมกับแก้วน้ำเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยมีวงเงิน10ล้านบาทซึ่งคุณสมบัติคือผู้ที่ขอสินเชื่อต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีหรืออายุระหว่าง60ปีถึง80ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทซึ่งผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติก็คือมีอายุระหว่าง60ปีถึง80ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติก็คืออายุต้องไม่ต่ำกว่า60ปีนะครับและไม่เกินกี่ปีเป็นคำถามนะฮะและมีอายุไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่27พฤษภาคมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมปรารถนานาแก้วนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2566ถึง2570นะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างคือการมุ่งผลักดันภาคการเกษตรของไทยให้เป็นเกษตรมูลค่าสูงนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกัลยาสงรอดผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกัลยาครับสวัสดีค่ะครับแผนที่ว่านี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคุณกัลยาครับค่ะก็คือแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรนะคะปี2566ถึง2570นะคะครับ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรนี่ค่ะมันก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตรปี2522ค่ะซึ่งมันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาการเกษตรซึ่งมันจะมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผน13แล้วก็แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะแผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่อยู่ภายใต้แผน12อะค่ะก็จะสิ้นสุดในปี2565ปีนี้ฮะสำนักค่ะใช่ค่ะอ๋อครับแล้วค่ะเราจำเป็นจะต้องทำแผนฉบับใหม่ขึ้นมาครับโดยตามมติครม.ค่ะที่ตอนนี้มียุทธศาสตร์ชาติอะค่ะจะต้องเปลี่ยนจากแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรอะค่ะแผนปฏิบัติการเกษตรที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจอะค่ะจะต้องเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับมติครม.ค่ะอ๋อครับใช่แล้วก็มันจะใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการเกษตรในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะอืมครับใช่ค่ะอันนี้มันจะเป็นค่ะเชิญนะเชิญคุณกัลยาเชิญนะครับค่ะค่ะจะเป็นกลไกหนึ่งในของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรแล้วก็ร่วมหน่วยงานนอกกระทรวงเกษตรที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรทั้งหมดค่ะครับจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องครับซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหรือว่าหน่วยงานสนับสนุนจะนำแผนเนี้ยค่ะไปจัดทำเป็นแผนงานโครงการเพื่อที่จะเสนอของบประมาณไปสนับสนุนงานตั้งแผนนะคะให้มันรู้เป้าหมายค่ะคแล้วให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนนะคะอ๋อครับอันนี้ก็คือความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลงในรายละเอียดของแผนการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณกัลยาคือพอเรามาดูแผน13แล้วค่ะก็ไอ้ด้านการเกษตรจะสนับสนุนในหมุดหมายที่หนึ่งที่ว่าเน้นเรื่องเกษตรมูลค่าสูงครับวิสัยทัศน์ของร่างแผนนะตอนนี้ยังเป็นร่างแผนอยู่นะคะครับเป็นร่างแผนก็คือ ค่ะเกษตรไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงเกษตรกรมีรายได้สูงแล้วก็มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพครับอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ค่ะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในระดับนานาชาติครับเน้นไปทางนานาชาติเลยค่ะโอ้งั้นเลยนะครับแล้วก็ค่ะส่งเสริมพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรครับอันนี้สำคัญเพราะในยุคนี้ต้องใช้นวัตกรรมมาช่วยอย่างยิ่งแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรให้มีเพียงพอแล้วก็ทั่วถึงรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ฐานรากให้พึ่งพาตนเองได้อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะส่วนเป้าหมายค่ะเป้าหมายก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรและการและเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้นสินค้าจะอะไรนะจะมีมูลค่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีการแปรรูปนะคะอ๋อครับใช่ค่ะแล้วก็เรื่องดัชนีความผาสุกของเกษตรกรเพิ่มขึ้นครับอันนี้คือเป้าหมายข้อหนึ่งที่สำคัญแล้วก็เน้นไปที่รายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนการเกษตรให้มีเพิ่มขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องทรัพยากรได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วก็เป้าหมายนั้นก็คือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอะค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายแล้วจะให้สำเร็จก็คือต้องมีแนวทางการพัฒนาค่ะแนวทางการพัฒนากำหนดไว้4ประเด็นการพัฒนาค่ะประเด็นที่1ก็คือยกระดับศักยภาพเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคตอันเป้าหมายนี้ค่ะจะมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการทางความคิดของเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพค่ะครับคือเน้นให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมทั้งสนับสนุนคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรก็คือเน้นให้มียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เข้ามาอยู่ในภาคเกษตรเยอะๆอะค่ะครับแล้วก็
ยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจก็คือให้เป็นสตาร์ทอัพอะค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายประเด็นแรกประเด็นพัฒนาอันแรกอะค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงประเด็นพัฒนาที่สองเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตและการผลิตผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงที่มีศักยภาพการตลาดในอนาคตอะค่ะโดยการปรับโครงสร้างการผลิตที่ว่าเราผลิตน้อยผลิตก็คือสร้างรายได้จากที่ว่าผลิตมากได้น้อยเพียงเป็นผลิตน้อยได้มากอย่างเงี้ยค่ะเน้นไปเรื่องนี้โดยที่นำเรื่องการประยุกต์ใช้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานมีความปลอดภัยสามารถแข่งขันในตลาดได้ก็คือเซ็นไปเรื่องคุณภาพเรื่องสุขภาพอะค่ะครับส่วนแนวทางการพัฒนาที่3เนี่ยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอันเนี้ยจะเน้นการรักษาความมั่นคงเรื่องฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะโดยการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่4ค่ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรอันเนี้ยจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นระบบนิเวศที่สนับสนุนการผลิตการแปรรูปการตลาดแล้วก็การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ประทานอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆของแผนนะคะครับแม่ฟังดูแล้วก็ดูเหมือนแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ทั้ง4ด้านเนี่ยประเด็นในการพัฒนาก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละด้านแต่ละด้านทีนี้พอมันมีปัญหาเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีอะไรไหมครับกัลยาตอนนี้เราอยู่กับโควิดมาช่วงเวลาก็ 2-3 ปีแล้วเนาะสักปี32 ใช่แล้วก็คือทั้งเกษตรกรทั้งภาคราชการอะไรก็ปรับตัวได้ดีเยอะมากแล้วมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียนะครูนั่นสิครับยังไงครับน่าสนใจก็คืออย่างภาคราชการเนี่ยเราก็ประหยัดเงินเยอะนะในการลงพื้นที่ในการไปอบรมสัมมนาเราใช้ระบบออนไลน์หมดเลยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่มันก็จะแล้วเวลาเราทำแผนเนี่ยแต่ก่อนเราทำแผนเราต้องลงไประดมความเห็นในพื้นที่ก็ตอนนี้ก็ยังลงแต่ว่ามันจะไปทีคนละเยอะๆไม่ได้มันจะเป็นกลุ่มย่อยๆซึ่งเราจะได้ความเห็นมาจากผู้เกี่ยวข้องเป็นดีขึ้นนะคะครับมันไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆประมาณนี้อ๋อครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่แผนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะคุณกัลยาใช่ค่ะครับทีนี้เกษตรกรเนี่ยเราคาดหวังว่ายังไงไหมครับจากดูจากประเด็นการพัฒนา4ประเด็นแล้วนะครับคุณกัลยาครับคือประเด็นจากประเด็นการพัฒนาทั้ง4ประเด็นเนี่ยเราจะยกระดับเกษตรกรให้เป็นอย่างให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือใช่เขาจะต้องมีรายได้เพิ่มที่ความหวังนะคะให้มีรายได้เพิ่มให้มีให้อยู่ดีกินดีคือวัดที่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับแล้วตอนเนี้ยที่ทำก็คือแต่ก่อนเราทำเยอะๆแล้วก็ขายไปทีเยอะๆได้เงินน้อยคือทำมากได้เงินน้อยใช่แต่ตอนนี้ก็คือเน้นว่าทำน้อยแล้วก็คนรุ่นใหม่อะค่ะที่เข้ามาเขาจะมีทั้งกระบวนการตั้งแต่โซ่คุณค่าตั้งแต่เริ่มต้นผลิตแล้วก็แปรรูปแล้วก็จำหน่ายคนรุ่นใหม่จะทำอย่างนี้แล้วก็มันจะทำให้รายได้อยู่ที่เกษตรกรอย่างเดียวเลยไม่อะไรนะไม่ไปอยู่ที่ขั้นตอนพ่อค้าคนกลางไปนะพูดง่ายใช่ค่ะผมกำลังหลับตานึกภาพตามอย่างนี้คุณกัลยาครับว่าเอาล่ะสมมติเราอาจจะมีเอาเป็นสวนผลไม้อย่างตอนนี้ก็ต้องหน้าทุเรียนใช่ไหมฮะดังๆเนี่ยใช่ค่ะทุเรียนหลงหลินลับแลอะไรประมาณนี้ปีนึงมันออกแค่ครั้งเดียวอันเนี้ยถ้าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องมีวิธีการในการที่จะโจทย์คือทำยังไงให้ตลาดเนี่ยต้องการการบริโภคในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ผู้ซื้อก็รู้สึกไม่แพงเกินไปโจทย์เป็นยังไงก่อนไหมฮะอันดับแรกก่อน
ก็คือต้องดูแลทั้งเกษตรกรและดูแลทั้งผู้บริโภคถ้าแพงไปผู้บริโภคก็ไม่ซื้อใช่ใช่ใช่ไหมทีนี้จะทำยังไงที่จะให้มันพอดีตรงนี้ได้แล้วมันจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการทำให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการดูแลรักษาอาจจะต้องใช้ระบบการโลจิสติกที่ดีไหมมันต้องประกอบกันหมดเลยก็คือเกษตรกรต้องรู้ใช่ไหมฮะคุณกัลยาฮะอนาคตอย่างนี้ใช่ก็คือครั้งที่แล้วพี่เคยมาคุยกันเรื่องระบบโลจิสติกใช่ในแผนเนี้ยระบบโลจิสติกก็ต้องมาอยู่เพราะว่าอันนั้นมันเป็นแผนงานย่อยที่อยู่ในแผนมันจะต้องมาอยู่ในแผนพัฒนาการเกษตรครับครับทีนี้ตอนเนี้ยจะให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกครับแล้วระบบห้องเย็นเรื่องคูลเชนเนี่ยค่ะให้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากอันเนี้ยก็คือเหมือนกับที่ท่านผู้ดำเนินรายการว่าเนี่ยค่ะคือมันต้องสมดุลระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ระบบโลจิสติกต้องเอามาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะในอย่างสมมติว่าเราแปรรูปสินค้าเกษตรกรก็ได้รายได้เพิ่มใช่ผู้บริโภคก็ได้ทานสินค้าที่ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็มันจะได้เก็บไว้ได้นานแล้วก็ไม่แพงเกินไปอันนี้ก็มีความสมดุลได้ค่ะครับพูดง่ายคือผู้บริโภคก็ไม่ควรจะจ่ายเพิ่มนะฮะเอาง่ายแต่ขณะเดียวกันไอ้แก๊ปช่องว่างระหว่างราคาขายกับราคารับซื้อเนี่ยมันควรจะแคบลงมาหน่อยนึงเพื่อให้อยู่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะฮะค่ะหัวนี้น่าสนใจมากทีนี้กระบวนการจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้เกษตรกรบรรลุในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับคุณกัลยาครับคือในการขับเคลื่อนในนี้ที่จะให้สำเร็จอะค่ะมันต้องการขับเคลื่อนต้องบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องการแปรรูปเนี่ยค่ะก็กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำผลผลิตที่ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ที่จะมาร่วมกันนะคะแล้วก็อย่างกระทรวงอวเนี่ยค่ะกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะเขาก็จะร่วมกันวิจัยนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมทั้งการพันธุ์พืชพันธุ์ปศุสัตว์พันธุ์สัตว์น้ำหรือว่าสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเกษตรให้สูงขึ้นนะคะรวมทั้งในอย่างเรื่องการสนับสนุนเรื่องแหล่งทุนให้กับเกษตรกรนะคะก็ต้องความร่วมมือจากกระทรวงการคลังอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจะให้สามารถขับเคลื่อนบรรลุเป้าตามแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในที่เรากำหนดไว้ในแผนตามตัวคีย์วัดแล้วก็นำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วก็จะทำรายงานการดำเนินงานว่าทั้งหมดเนี้ยมันจะสำเร็จไปหรือยังไงครับคือยังไงก็ต้องอาศัยทุกกระทรวงที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรทั้งหมดอะค่ะที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จไปได้กับทีนี้เกษตรกรต้องเตรียมพร้อมยังไงไหมฮะเกษตรกรเตรียมพร้อมเกษตรกรนี่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะพร้อมเสมอช่วงนี้ใช่ต้องพร้อมเสมอเดี๋ยวเกษตรกรเดี๋ยวนี้เก่งค่ะครับเก่งเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเกษตรกรสามารถหาได้ทุกสิ่งอย่างบางเรื่องราชการยังไม่จำเป็นจะต้องไปสนับสนุนอะไรเกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้เลยค่ะครับครับพี่ก็เป็นเกษตรกรที่บ้านก็ทำเกษตรกรอยู่ในวงการเลยรู้ดีครับเอาแล้วติดตามกันใช่ครับพี่จะฝากเพิ่มเติมฮะเชิญฮะอ๋อก็คือไอ้แผนปฏิบัติและแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรที่ตอนนี้กำลังเป็นร่างอยู่ค่ะครับสำนักงานเศรษฐกิจที่จะจัดการเชิงปฏิบัติการนะคะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในวันที่6 มิถุนายนนะคะ9 โมงถึง15.30 นที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะครับแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ก็คือ Zoom แล้วก็ Facebook Live ของเศรษฐกิจเพื่อประชาชนเพื่อทุกท่านจะได้มีระดมความเห็นไว้บรรจุไว้ในแผนให้สมบูรณ์แล้วก็มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรทั้งหมดเนี่ยจะได้บรรจุไว้ในแผนที่เราจะดำเนินการกันต่อไปในอีก5 ปีข้างหน้าค่ะอ๋อครับครับใครสนใจเข้าไปดูได้นะฮะเรื่องนี้
ค่ะวันที่6ค่ะครับวันที่6นะครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกัลยาทรงรอดนะครับผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณฟังครับก็เรื่องราวของแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์พุทธศักราช2566ถึง2570นะครับก็มีการประชุมกันไปเรียบร้อยแล้วขับเคลื่อนโดยจะเน้นการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามครับเรื่องนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องราวของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการที่จะลดราคาเคมีเกษตรเป็นเฟสที่3ต่ออีก2ระยะเวลาต่อเนื่องอีก3เดือนนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรับกับฤดูเพาะปลูกในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวพูดคุยกับคุณจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงทำมาหากินครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้ที่ขอสินเชื่อจะต้องมีคุณสมบัติคืออายุระหว่าง60ปีแต่ไม่เกินกี่ปีเป็นคำถามนะครับไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ